ครับวันนี้ก็ขอช่องออกซ่านายตีนาครับวันนี้ผมก็จะมาวิ่งว่าวนะครับวิ่งว่าวนะครับผมก็ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผมมาโบคาเรียบร้อยเขาเรียกว่าผังที่สีสางวัดเป็นบอกซ่าใช่ครับว่าวอีสานได้บอไม่ได้ครับว่าวไม่ได้เล่นตีไม่ได้พี่ลีนอ่ะจริงครับโอ้บ่ได้เลยเอาใส่เสิร์นสวนเพื่อนเพื่อนแม่แม่ป้าป้าลุงลุงน้าน้าตาตายายยายมาเฮ็ดบุญรวมกันเยอะแบบไหนครับเราเพื่อนฟังเลยคือว่าเราผมก็จะชวนเชิญชวนเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาที่วัดแห่งนี้ครับยิ่งมายิ่งได้บุญนะครับก็คือว่ายิ่งรวยยิ่งทุกข์ครับคนเรามีความทุกข์กันหมดครับเหมือนกับที่พระอาจารย์จรเคยพูดนะครับถ้าเป็นคนพอเพียงก็จะยิ่งดีขึ้นครับครับแค่ปล่อยวางเนาะรักษาปล่อยวางเมื่อนี่สิมาแลนเบาให้หมู่เบิ่งมาให้น้องเบิ่งน้องเตียนตื่นอยู่ดอกคือว่าเตียนตื่นอยู่ดอกคือว่ามันเป็นตะยาที่ยังนี้ครับคือว่าอันไอ้ก็เรียนเป็นแม่เพิ่นน่ะออกลูกไม่ตายครับก็เลยได้ฟังอยู่เหมือนนี้มื้อนี้ฮะเห็นป่ะอันนี้กำลังเห็ดแผะผังเห็ดสาระเมื่อวานออกสามาเห็ดกิจกรรมดีๆกับญาติโยมกับพูดลาวไม่ได้นะครับมาครูเบาลาวไปอีกแล้วอ่ะเห็นป่ะครูพูดมาไม่ได้เมื่อกี้พูดใครนะไม่ได้พูดลาวอ๋อผมหลงข่าวใช่ไหมใช่ค่ะผมหลงข่าวเมื่อวานออกสามามัดที่หนึ่งมามัดเสาสาระนี่เห็นป่ะเพิ่นตีผังอยู่นี่สะพานบุญในการเป็นสะพานบุญเอิ้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณตาคุณยายพวกเราผู้หลับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้วานะครับผู้บ่แก่น้ำเล็กน้อยเป็นตาหักไอ้มาผมก็จะเป็นสะพานบุญให้มาวัดอยู่ให้มาทำบุญอยู่วัดนี้นะครับวันนี้กำลังเก็บไอ้อันฟังนะครับเมื่อปีผังลูกอะลูกจะเป็นสะพานบุญไทยนะครับเมื่อนี้ออกสามาเห็นอย่างแน่ออกสาทำวัดเย็นอย่างแน่ผมทำวัดเวงกวดวัดครับปวดจนปวดแขนเนี่ยครับเมื่อไรว่าผมน่ะมารีวิวเป็นสะพานบุญนี่เราก็ได้บุญเด้ต่างไปก็ได้ต่างคนก็ประโยชน์กันนะครับต่างคนต่างได้บุญนี่เฮ็ดให้กันได้บ่บ่ได้มันบ่ต้องเฮ็ดเองบ่มีเงินให้เอาแฮงแหลกเฮ็ดก็ได้มากวาดเดินวัดก็ได้มันบ่ครับใช่ครับแม่นอยู่ก็คือว่าอันต่างผู้ใดต่างผู้ใดก็ต่างได้คุณประโยชน์ครับผมรีวิวเป็นสะพานบุญคนก็ได้บุญมันบ่แล้วท่านพระอันอาจารย์จรปากเก่งเป็นผู้รับผู้ง่ายที่สว่าทางวัดนี้นะครับครับก็ได้ว่ามีคนที่มาเฮ็ดบุญน้ำจังสิครับการคนก็ได้ต่างคนไปหุดเนาะแต่วัดนี้ก็บ่ได้เป็นของใครเป็นของเฮาสุคนครับเป็นของเฮาสุคนเพราะว่าเพื่อสิให้ประชาชนเนาะมาไหว้มาสักการะมาศรัทธาเมียนถูกต้องทุกใจเบิดยังอยู่ในป่าสาอยู่ออกสามานี่เด็กน้อยยุคใหม่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ต้องถูกปลูกฝังในด้านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามันบ่ครับก็พาเพราะว่าออกสาก็สิบ่ได้ดื้อขี้ดื้อมันว่าสิเว้าเนาะว่าน้อนสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่มันบ่ครับออกซากอ่ะรู้สึกสบายใจบ่มาวัดกำลังผมรู้สึกว่าถือเราเว้าใส่บ่นี่บ่ได้เว้าใส่เลยออกซาของแม่บ่ขี้ดื้อแต่เว้ายากไปหน่อยนึงซื่อ
โอเคจบไปนี่จบไปก็คือว่าผมกับติดนะเฮ็ดงานใส่ผมกับไปเป็นเฮ็ดเป็นผู้พันเป็นเพิ่นกําลังตีผังที่สิเฮ็ดเสาสาลา36ต้นผู้ใดอยากได้บุญหรืออยากช่วยทําบุญมาเทปูนอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดให้ประชาชนค้นยางแล้วก็มีไฟแสงสว่างผู้ใดสิบริจาคแสงโซลาร์เซลล์หรือหยังก็ได้เบิดได้บุญเบิดสิผู้ใดสิปล่อยปลาแล้วผมสิบอกอย่างนึงแล้วผมจะบอกอย่างนึงนะครับว่าเบาแล้วว่าเป็นอีกแล้วเพื่อนๆเอ้าผมก็พูดไทยนะเมื่อกี้เออเหรอเป็นหยังขึ้นที่เราเดียวเป็นหยังขึ้นที่เราเดียวค่ะเพื่อนๆได้สงสัยครับคือว่าให้น้องๆแบ่งปันกันเล่นครับอือแล้วก็คือว่าเป็นอย่างผมเพื่อนบ่หายของทุกคนมันมีผมที่บ่มีอันเลยโอเคครับมาแล่นแบบแม่ส่งให้เนาะยีเลียนออกกำลังกายนะข้างมันแมวเอาเริ่มไปเฮ็ดยังสี่เตะเฮ็ดยังสี่บ่เฮ็ดยังสี่หรือหงายยังสี่เนี่ย1 2 3ไปว้าวเพื่อนรู้ไหมครับว่าผมหน้าตาดีเพราะผมมาทำบุญนั่นเองครับเองได้ผมหน้าตาดีหุ่นก็ดีใช่ไหมครับครับอันนี้ผมไม่ได้อ้วนนะพอดีว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณหมอเอาลูกโป่งแล้วก็ใส่แล้วก็เป่าไปผมก็เลยอ้วนครับ ไม่ใช่อ้วนเขาเรียกว่าบวม เดี๋ยว1เตรียมตัว2เตรียมใจ3วิ่งได้ปิดแลนเวิร์นวันๆๆตะตะตะข้างข้างข้างจอยข้างจอยข้างแล้วหาเพื่อนมาให้แล้วออกยังไงล่ะออกซ่าห่วยปัญหานี้จะจบได้ไม่ง่ายๆเสือกมันยาวมากเป็นไรโหหนึ่งสองสามไปเอ้ยสูงยวกซะแมวแมวแมวข้างอีกแล้วลูกซ่าก็เย็บปล่อยเปี้ยนนั่นแห้งหันตัวเย็บปล่อยเสือกหลายสันตัวสองไปไปตามมีคนทรงไห่ด้วยนั่นแลนระวังเตรียมตัวเตรียมใจวิ่งได้ไป
หมดมดมดยุบเบลเลยอ่ะต้นนี้อย่างก็ไม่ทั้งสั้นอ่ะไมยราบไมยราบไหมนี่ออกสามาเห็ดอย่างลูกวันนี้ผมก็จะมาแค่อาหารปลาครับนี่นี่ร้องเอาไว้ไต่หนิวต้องไปวานอยู่หันอย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยปลาดุกปลาดุกก็เห็นแต่รู้คุณว่าว้าวทึบแหนบมาแล้วปลาดุกปุ้ยข้าวเดียวดูนะใส่ยาข้าวใส่แล้วทำกินเลยจะรอนะรอนะนะผมว่าแม่ลงไปนี่เรียบร้อยผมไม่ผอมนะผมหุ่นดีนะแม่อ้วนนะอ้วนไปนี่เป็นเหยื่อได้เลยนะเนี่ยขอดูแขนคนผอมกับคนอ้วนนะเท่ากันเนี่ยแม่ดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็มีนะมันก็มาเบิดตัวดูจะดูเดี๋ยวมันก็มานี่นั่นๆมาแล้วมาเล่นหมดแล้วสาดไหมเงียบไปพุ่นมันที่ถาถือคนถ่ายรูปด้วยนี่ว้ายลงไปจมหัวกับพวกนี้นี่แม่อ้วนมาแล้วเจ้าอ้วนวางได้ลูกเจ้าอ้วนอึดนอนแม่นบ่เจ้าอ้วนหมาก็ยังเหนื่อยตื่นเช้าบิณฑบาตกับหลวงพ่อละสิลำบากเนาะผู้ใดก็ได้บ่ว่าหมาหรือคนท่านนี่ก็เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนกินบ่ให้เจ้าอ้วนกินนะเจ้าอ้วนกินบ่คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะหูดังแล้วอ่ะกินบ่กินบ่กินคือหมาเฮาอ่ะไปเจ้าอ้วนหนีเลยลูกหนีเอาหมูมีเหียงกิน